สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life วันนี้ผมขอนำหนังสือที่ยังมีวางจำหน่ายแล้วก็อ่านง่ายมากแถมยังให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับเล่มนั้นชื่อว่า As a Man Thinketh หรือชื่อภาษาไทยคือคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเล่มนี้ผมขอใช้คำว่ามันเป็นแม่แบบของสิ่งที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดเลยนะครับเขียนโดยเจมส์อาร์เลนแปลโดยสำนักพิมพ์OMG นะครับเล่มนี้นะครับได้รับการยอมรับจากคุรุระดับโลกหลายคนอาทิโรเบิร์ตคิโยซากิสตีเฟนอาร์โควีหรือดร.เวนไดเออร์นะครับเอาละครับมาว่ากันที่ข้อ1เลยนะครับข้อ1ความคิดกับตัวตนมนุษย์ทุกคนเป็นนายของความคิดคือผู้สร้างเงื่อนไขและสภาวะแวดล้อมต่างๆให้ตนเองหลายครั้งในชีวิตคุณสามารถประสบความสมหวังความสำเร็จตามที่ต้องการได้แต่บางครั้งชีวิตกลับพาคุณให้หันเหไปอยู่ในสภาวะแห่งความอ่อนแอสิ้นหวังนั่นเพราะคุณกำลังมีความคิดที่ผิดพลาดสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอคือให้คุณสังเกตชีวิตตามดูความคิดควบคุมและเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงของใครหรือสถานการณ์ใดๆอย่างร้อนรนใช้ความหมั่นเพียรฝึกฝนอย่างมีสติต่อเนื่องเมื่อคุณทำได้ก็จะเกิดปัญญาสูงสุดและไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไรภายในของคุณจะไม่รุ่มร้อนทุกอย่างในชีวิตก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอข้อที่2ความคิดต่อสถานการณ์ชีวิตสภาพภายนอกของผู้ใดก็ตามจะสะท้อนถึงความคิดภายในของบุคคลนั้นเสมอความบังเอิญไม่มีอยู่จริงสิ่งที่คุณกำลังประสบพบเจอในช่วงเวลานี้ล้วนเป็นผลมาจากความคิดของคุณเองพึงระลึกไว้เสมอว่าชีวิตกำลังมอบบทเรียนที่สำคัญให้คุณเรียนรู้เติบโตและก้าวต่อไปหากคุณผ่านไปได้อย่างเบิกบานก็จะพบเจอบทเรียนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันสังเกตสิ่งที่เป็นไปเข้าใจตั้งใจในการแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองแล้วสถานการณ์ภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจิตของคุณนั้นมันจะดึงดูดทุกสิ่งที่แอบซ่อนเอาไว้ในมุมที่ลึกที่สุดทุกสิ่งที่คุณรักหรือทุกสิ่งที่คุณกลัวจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณเสมอไม่มีข้อยกเว้นเพราะคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่จะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่คุณเป็นต่างหากคุณจะไม่ได้สิ่งใดจากความอยากหรือการอ้อนวอนขอร้องแต่จะได้ในสิ่งที่สมควรได้รับอย่างยุติธรรมหากมีสิ่งใดปรากฏขึ้นในชีวิตคุณนั่นแสดงว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วฉันใดก็ฉันนั้นความคิดไม่ดีไม่เคยดึงดูดสิ่งดีๆได้พึงใช้ความคิดที่ดีงามทุกชนิดความรักเมตตากรุณาความคิดสร้างสรรค์ที่มีพลังสูงสุดและนำสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณเองดีกว่านะครับข้อที่3ความคิดต่อสุขภาพและร่างกายความคิดเชิงลบอาทิความกลัวความเคร่งเครียดความกัดกุ้มคือประตูที่ชักชวนให้โรคภัยมาเยี่ยมเยียนจะแสดงตัวให้เห็นเป็นร่างกายที่เจ็บป่วยความคิดที่เข้มแข็งบริสุทธิ์แฝงด้วยความสุขจะส่งผลให้ร่างกายมีกำลังมากกระปรี้กระเปร่าและกายนั้นละเอียดอ่อนจึงตอบสนองต่อความคิดทั้งมวลที่ถูกใส่ลงไปในจิตการเปลี่ยนแปลงอาหารการกินจึงไม่ช่วยให้คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไปในทางดีให้แข็งแรงได้แต่เมื่อความคิดนั้นบริสุทธิ์แล้วคุณจะไม่ต้องการอาหารที่ไม่สะอาดอีกต่อไปไม่มีการรักษาโรคภัยใดๆจะดีไปกว่าความคิดที่เบิกบานและแจ่มใสส่วนความเกลียดชังเย้ยหยันระแวงสงสัยคือการกักขังตัวตนไว้ในคุกที่คุณได้สร้างขึ้นมาเองข้อที่4ความคิดและจุดมุ่งหมายความคิดที่มาพร้อมเป้าหมายอย่างไม่น่าหวาดหวั่น
นำมาซึ่งพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างยิ่งใหญ่คุณควรวาดเป้าหมายที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นในจิตใจเสียก่อนจดจ่อพลังทั้งหมดไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้และอุทิศตนอย่างเต็มกำลังจนกว่าจะบรรลุได้อย่าปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปวันๆหรือคิดฟุ้งซ่านเพ้อฝันเพียงชั่วครู่ชั่วยามหากคุณยังไม่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้คุณกำหนดความคิดไปยังงานหรือหน้าที่ที่ทำในปัจจุบันแทนไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามให้มุ่งมั่นทำอย่างเต็มกำลังและเมื่อมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจึงค่อยเปลี่ยนในภายหลังผู้ใดก็ตามที่มานะภาคเพียรมุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมายโดยสามารถควบคุมความกลัวลังเลสงสัยสามารถเผชิญความยากลำบากทั้งปวงอย่างกล้าหาญย่อมจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามแน่นอนข้อที่5ความคิดเป็นปัจจัยความสำเร็จความสำเร็จทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสติปัญญาหรือจิตวิญญาณก็ตามล้วนเป็นผลมาจากการควบคุมความคิดได้อย่างสิ้นเชิงความคิดของคุณเป็นอย่างไรชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างนั้นและยิ่งคุณคงความคิดนั้นเอาไว้ชีวิตคุณก็ยิ่งจะเป็นแบบนั้นมากขึ้นไปอีกการจะประสบความสำเร็จใดๆคุณต้องยกระดับความคิดให้เหนือกว่าการตามใจตัวเองอย่างไม่บัญญะบัญญังหรือมัวเมากับอบายมุขทั้งหลายลงเสียก่อนคุณจึงจะได้เข้าถึงความคิดที่กระจ่างชัดเป็นระเบียบแบบแผนและองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวเองความสำเร็จทั้งหลายเป็นผลมาจากการใช้ความคิดที่ถูกทิศทางความมานะและการควบคุมตัวเองผู้ที่สำเร็จเล็กน้อยเพราะเขายอมเสียสละเพียงเล็กน้อยผู้ที่สำเร็จมากก็เพราะเขาเสียสละมากผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในขั้นสูงก็ยิ่งต้องเสียสละตนในขั้นสุดยอดข้อที่6จินตนาการกับอุดมคติผู้ที่มีภาพฝันอันสวยงามมีอุดมคติที่สุดยอดอยู่ในใจย่อมได้รับสิ่งนั้นสักวันอย่างแน่นอนจงยึดมั่นอยู่กับภาพฝันกับอุดมคติดนตรีที่กระตุ้นเร้าความงดงามความรักที่แต่งแต้มอยู่ในใจของคุณสิ่งเหล่านี้จะให้เงื่อนไขที่น่ายินดีสภาพแวดล้อมที่เป็นสุขและคุณจะสามารถสร้างโลกภายนอกให้เป็นไปตามที่ใจคุณปรารถนาได้ฝันให้สูงที่สุดเพราะภาพในฝันในจินตนาการเป็นสัญญาที่บอกว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องได้สิ่งนั้นมาอุดมคติของคุณคือคำพยากรณ์ของตัวเองสุดท้ายแล้วด้วยการลงมือทำที่มุ่งมั่นของคุณมันก็จะกลายเป็นจริงในที่สุดข้อที่7ความสงบเย็นในใจยิ่งคุณสงบเยือกเย็นมากเท่าไหร่ความสำเร็จอำนาจจูงใจและพลังเพื่อสิ่งที่ดีงามก็ยิ่งมากตามไปด้วยคนที่รู้จักควบคุมตัวเองจะเป็นบุคคลที่สงบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและผู้อื่นก็จะไว้ใจเชื่อใจให้ความเคารพนับถือเพราะรู้ว่าสามารถวางใจในตัวคุณได้ผู้ที่หนักแน่นและสงบนิ่งก็จะได้รับความรักและเคารพเสมอเปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผืนดินที่แห้งแล้งเพราะการควบคุมตัวเองคือพลังความคิดที่ถูกต้องคือนายใหญ่ความสงบเยือกเย็นคืออำนาจและนำพาความสุขมาพบพานกับคุณในท้ายที่สุดความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่อ่านเล่มนี้จบผมชอบมากๆนะครับผู้เขียนคือคุณเจมส์มาเลนนั้นเขาเป็นคนอังกฤษได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ปี1903หรือราวๆ100เกือบจะ120ปีก่อนงานเขียนของเขาได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกและได้รับการพูดถึงในภายหลังว่าเป็นผู้ริเริ่มหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจจะเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยเขียนไว้เมื่อนานมาแล้วปัจจุบันก็ยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างทรงพลังอยู่เลยส่วนชื่อของหนังสือนั้นนำมาจากวรรคหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลที่เอ่ยว่า As a man thinketh in his heart
so he is และเพียงแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็สามารถใช้นำมาเตือนตนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะครับเนื้อหาในแต่ละบทสั้นกระชับใช้ตัวอย่างได้อย่างเห็นภาพชัดเจนและหนังสือเล่มบางมากๆครับใช้เวลาอ่านไม่นานก็จบไม่เหมือนกับวิธีที่ผู้เขียนชาวตะวันตกท่านอื่นๆที่หลายครั้งก็เขียนได้เยินเยอะเกินไปนะครับผมอ่านเล่มนี้จบไปประมาณ2รอบจึงเหมาะมากๆเลยสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาและต้องการแรงบันดาลใจไปใช้ได้แบบเร็วๆก่อนจากกันอย่าลืมนะครับความคิดของคุณในตอนนี้กำลังสร้างโลกของคุณในอนาคตจงระมัดระวังดูแลปล่อยวางความคิดทั้งมวลที่ดึงคุณลงต่ำและโฟกัสความคิดดีๆเมตตาส่งเสริมตัวเองส่งความรักให้แก่ผู้อื่นแล้วคุณก็จะได้ในทุกสิ่งที่ปรารถนาอย่าลืมดูแลสุขภาพมากๆนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยครับเพื่อจะได้มีกำลังในการทำคลิปใหม่ทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีครับ